งานและทำคืนวันนี้แล้วก็คงจะต้องพูดคุยปารภเรื่องราวต่างๆกันสักเล็กน้อยเราก็เจริญสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมวันนี้เป็นค่ำคืนของวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2564เป็นเช้าวันจันทร์เป็นค่ำคืนของวันจันทร์บรรยากาศโดยทั่วๆไปก็จะมีความอบอุ่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งธรรมชาติเนื้อก็เป็นอย่างนี้มีร้อนมีหนาวมีอุ่นมีพอดีร้อนจัดไปถึงเย็นจัดคนเราก็เหมือนกันถ้าจะมองถึงอารมณ์จิตที่มีกิเลสปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งแต่งได้มากแต่งได้น้อยหลอกได้มากหลอกได้น้อยคนที่สติไม่ทันสติอ่อนสติช้าสัมปชัญญะช้าหรือสั่งสมความโลภความโกรธความหลงเอาไว้มากๆเมื่อมีการกระทบสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในการตอบสนองก็จะรวดเร็วรุนแรงหรือหนักเบาต่างกันถ้าคนที่เคยสั่งสมเอาไว้สั่งสมความโกรธความแค้นความอาฆาตเอาไว้เมื่อมีการกระทบนิดหน่อยก็จะลุกโชนขึ้นมาก็จะร้อนขึ้นทันทีไม่ว่าใครทั้งนั้นเมื่อมันร้อนขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็แน่นอนว่ามันเป็นทุกข์เรารู้แค่ว่ามันทุกข์เท่านั้นใช่ไหมแต่เรารู้หรือเปล่าว่าร่างกายเนี่ยมันหลั่งสารอะไรออกมาบ้างมันทำร้ายตนเองเท่าไหร่โรคมะเร็งอยู่ใกล้ๆนี่ถ้าร่างกายมันสงบมันเย็นอิ่มใจมีปีติร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาสารเคมีในร่างกายตัวนี้ถ้าเป็นสารแห่งความสุขก็จะทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยสีหน้าแววตาแช่มชื่นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็ทุเลาเบาบางจืดจางหายไปเพราะสารแห่งความสุขเหล่านี้หลั่งออกมาแต่ถ้าชอบโกรธเป็นคนขี้โกรธเป็นคนอาฆาตเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยมมีความแค้นนิดหน่อยก็หลั่งเลยทีนี้ก็เป็นสารแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วมันก็จะทำร้ายทำลายตนเองนั่นแหละถ้าพูดถึงตรงนี้ก็คือไม่มีใครทำอันตรายเราได้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทางด้านร่างกายก็ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนจิตใจนี่มันแน่ๆเลย 100% เต็มถึงเราจะโดนด่าโดนว่าโดนทำร้ายแต่ถ้าใจเรามีธรรมรู้ปล่อยรู้วางไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนพระอรหันต์ท่านพระอริยเจ้าท่านถึงจะประสบทุกข์
โดนทำร้ายรังแกอย่างไรท่านจะไม่มีวันโกรธไม่มีวันแค้นไม่มีคำว่าเสียใจร่างกายจะไม่มีสิทธิ์หลั่งสารแห่งความทุกข์ความทรมานนี้ออกมาได้เลยดีไหมแต่ว่าเราปุถุชนคนโง่เนี่ยพูดแล้วก็สมน้ำหน้ามันนะไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละผู้พูดก็เหมือนกันอยากโง่เรายังอวดฉลาดอีกก็สมน้ำหน้าแล้วที่มันต้องหลั่งสารแห่งโรคภัยไข้เจ็บออกมาสารก่อมะเร็งออกมาก็สมน้ำหน้ามันแล้วนี่ก็เมื่อคำสอนพระพุทธเจ้ามีอยู่พูดให้กันฟังอยู่คนฟังก็ฟังคนพูดก็พูดแต่สุดท้ายไม่นำมาใช้สุดท้ายไม่นำมาใช้มันก็สมแล้วที่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่คนบางคนนี่เขาฟังน้อยๆปฏิบัติน้อยแต่เขามีศรัทธาเขามีศรัทธาคือเชื่อแล้วนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติมีความเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เขาก็จะรอดพ้นไปตามเรื่องนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วเขามีความสุขเขาอิ่มใจนี่อนุภาพของศรัทธาเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือใกล้เกลือกินด่างลูกเต้าที่อยู่กับพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่ตนเองเนี่ยไม่ดีทั้งหมดเกิดมาพาทุกข์พาจนพาทำแต่งานนี่ลูกบางคนก็คิดอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่คนอื่นพาไปกินพาไปเที่ยวไม่เห็นดุไม่เห็นด่าก็ไปชื่นชมพ่อแม่คนอื่นจะนึกได้อีกทีก็ตอนพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ตายค่อยมาฟูมฟายน้ำตานองหน้าเป็นกันทั่วไปไม่ว่าที่ไหนอยู่กับครูบาอาจารย์ทางฝ่ายวัดวาก็เหมือนกันครูบาอาจารย์เราไม่ดีครูบาอาจารย์ที่อื่นดีก็เหมือนกับวัดป่าโนนกุดหลมนี่แหละคนที่อยู่ทางไกลได้ยินแต่เสียงก็อยากเห็นหน้าอยากมากราบฝากข้าวฝากของตั้งแต่ของใช้ของฉันเป็นเงินเป็นทองเป็นหมื่นเป็นแสนก็ฝากเข้าบัญชีส่งมาร่วมทำบุญแต่คนอยู่ด้วยเนี่ยบอกซ้ายไปขวาบอกขวาไปซ้ายบอกอย่าทำก็ยิ่งทำบางทีก็เหมือนเด็กน้อยเหมือนเด็กอมมือหรือจะอมอย่างอื่นเด็กอมมือเนี่ยมันไม่น่าจะอมมือนะมันน่าจะอมอย่างอื่นแล้ววัดไหนๆก็เป็นน้อยนักน้อยหนาพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่หาได้ยากสองประเภทหนึ่งคือบุพการีสองกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยที่จะตอบแทนกันเกื้อกูลกันสมเหตุสมผลพ่อแม่เลี้ยงมาครูบาอาจารย์พร่ำสอนเลี้ยงดูบางทีก็ไม่เห็นประโยชน์โอกาสที่จะตอบแทนที่จริงพ่อแม่ก็ไม่หวังอะไรเหมือนโยมเลี้ยงลูกนี่แหละอาจจะหวังน้อยให้ลูกได้เป็นคนดีหลานเป็นคนดีพึ่งพาตนเองได้ยืนบนลำแข้งตนเองได้ให้คนอื่นพึ่งพาได้นั่นคือความภูมิใจแต่ไม่ได้หวังว่าค่าข้าวเท่านี้ค่านมเท่านี้ค่าบ้านเท่านี้ค่ายาเท่านี้ค่าเลี้ยงดูค่าส่งเรียนหนังสือจนกระทั่งทำงานนี้เป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพ่อแม่ไม่เคยคิดมีแต่ส่งให้ส่งเสียไปเรื่อย
แต่ว่าลูกล่ะลูกศิษย์ล่ะเป็นผ้าขาวแม่ชีเป็นพระสงฆ์องค์เน้นมีกี่คนที่จะคิดว่าจะต้องทำดีเพียงแค่ให้สบายใจเนี่ยมันยังทำไม่ได้บางคนก็อ่อนแอพยายามอ่อนแออยากเป็นเด็กน้อยอซ้อบางทีก็อันนี้คือความเข้มแข็งนะตัวที่อ้อเสาะสำออยนี่คือความเข้มแข็งของกิเลสไม่รู้ตัวเฉยๆความเข้มแข็งของกิเลสที่มันบันดาลผลักใสให้ต้องทำให้ต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญจนกระทั่งผูกคอตายนู่นแหละนั่นคือความเข้มแข็งของกิเลสเด้เข้มแข็งจนดุจนด่าจนว่าจนพรั่งพรูออกมาอาฆาตแค้นปรากฏชัดนี่คือความเข้มแข็งของกิเลสแต่คุณธรรมอ่อนแอกินข้าวของพระพุทธเจ้าแต่กับทรยศรับใช้กิเลสแบบไม่คิดชีวิตน่าสงสารไหมล่ะสัตว์โลกเนี่ยทุกคนเป็นแบบนี้พระอริยเจ้าท่านจึงเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วพยายามที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ชอบเลี้ยงความชั่วเอาไว้เลี้ยงกิเลสเอาไว้ทนุถนอมมากทนุถนอมกิเลสความโลภนี่มันเป็นคุณกับใครทำไมต้องปกป้องรักษาหล่อเลี้ยงมันเอาไว้นักความโกรธอย่างเนี้ยมันมีบุญคุณกับใครบ้างทำไมต้องปกป้องคุ้มครองรักษาให้อาหารเช้าให้อาหารเย็นความลุ่มหลงก็เหมือนกันหลงในรูปในรสในเสียงแม้จะมาแอบรักกันเหนียวมีความโง่ความหลงก็ยังอุตส่าห์รักษาประคองมันไว้ปกป้องมันไว้โอ้เนาะคนในโลกก็เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมล่ะทำยังไงล่ะผู้คนทั้งหลายถึงจะรู้อะไรเหมาะอะไรควรอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรควรรักษาอะไรควรละทิ้งวันนี้พระอาจารย์ไปร่วมงานในภาคกลางวันเห็นความงดงามงดงามของผู้คนในสังคมผู้ที่มีธรรมะผู้ที่เสียสละจนต่อมาเกิดความคิดบันเจิดมากตอนนั้นสนทนากันแล้วมีความคิดบันเจิดมากคิดว่าอาตมานี่ช่วยประเทศไทยให้รอดพ้นได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินก็ตามปัญหาเศรษฐกิจสังคมแค่ได้มันเห็นช่องเห็นทางโล่งไปหมดในขณะที่สนทนาแต่มันติดปัญหาตรงที่คนเท่านั้นคนวิธีการก็มีไม่ยากเครื่องไม้เครื่องมือเหลือเฟืออุปกรณ์เหลือเฟือมันติดที่คนเท่านั้นเองทำไมมันต้องติดที่คนเพราะคนมันมีกิเลสนี่มันหวงแหนพ่อแม่มันคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวความบ้าเนี่ยพ่อแม่มันเนี่ยมันรักษาไว้
หวงแหนไว้กตัญญูต่อกิเลสมากๆมันเลยต้องเป็นอย่างที่มันเป็นโลกจะต้องไหลลงต่ำไปเรื่อยๆลูกศิษย์จะไม่ได้เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองจะไม่มีระเบียบวินัยลูกไม่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่มันมีแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะมันเห็นแก่กามมสุขหลงแก่เนื้อแก่หนังเนี่ยโอ้ยยิ่งพูดยิ่งพิจารณาก็ยิ่งเห็นบุญคุณหลวงปู่พุทธทาสล้นเหลือจริงๆมองไว้สอนไว้ชี้ไว้เสียดายเสียดายที่ผู้มีอำนาจกำหนดบทบาทประเทศชาติสังคมไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมเด่นทุกเรื่องอย่างหลวงปู่บอกว่าการศึกษามาหางด้วนที่มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะหางการศึกษามันด้วนสังคมเป็นแบบนี้หน้าที่ศีลธรรมหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ถอดทิ้งหมดมันก็อยู่ในแผนทำลายประเทศนี่แหละเราโง่เองไปกินเหยื่อเองก็ช่วยไม่ได้มันก็เลยเป็นแล้วอันหนึ่งในปณิธาน3ข้อสุดท้ายเนี่ยออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมถ้าเราผู้รับใช้ธรรมะก็ต้องพยายามนำโลกคือพี่น้องประชาชนทั้งหลายออกมาจากอำนาจวัตถุนิยมให้ได้เมื่อนำออกมาไม่ได้คนก็หลงไหลในวัตถุนิยมแม้แต่รูปรสกลิ่นเสียงกามอารมณ์เพศต่างๆมันก็เป็นวัตถุนิยมเหมือนกันมันจึงเป็นบ้าอยู่นี่สุดท้ายต้องการได้กามอยากได้วัตถุก็เลยต้องทำทุกอย่างโกงทุกเรื่องคอร์รัปชันทุกอย่างหลอกแม้กระทั่งสามีภรรยาหลอกแม้กระทั่งพ่อแม่หลอกแม้กระทั่งลูกซ่อนเงินทองที่หามาได้เพื่อจะไปหาข้างนอกอีกไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือเงินประจำวันก็แล้วแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ว่าเงินเดือนออกแล้วบอกสามีบอกภรรยามาแบร์ใส่กันว่าได้มาเท่านี้รวมเป็นกองกลางของครอบครัวน้อยต้องยักยอกมีส่วนซ่อนเพื่อจะไปหาส่วนเศษส่วนเหลือส่วนเกินนี่ในครอบครัวเด้ในระดับสังคมล่ะตั้งแต่เงินชาปนกิจนี่ทายกก็ยักยอกเงินวัดข้าบูชาถ้วยบูชาจานศาสตร์ม้อนบางทีเป็นไปเนี่ยคนเล็กๆน้อยๆบาทหนึ่ง5บาท10บาทเอาหมดเป็นโอกาสไม่ได้จริงๆไปซื้อของเข้าวัดไปซื้อของเข้าโรงเรียนก็ต้องได้ไปนั่งร้านอาหารพอได้กินเอาเงินกองกลางได้ซื้อกินเงินสงฆ์เงินวัดเงินโรงเรียนเงินส่วนกลางได้ซื้อได้กินนั่นคือวัตถุนิยมหรือมีการประมูลมีการสอบเข้าทำงานก็มีของขวัญมีของฝากสุดท้ายความยุติธรรมก็บิดเบี้ยวนั่นคืออำนาจวัตถุนิยมค้าขายภาคเอกชนติดต่อภาคเอกชนก็ต้องมีใต้โต๊ะมีเส้นมีสายเลี้ยงอาหารเป็นการตอบแทนเลี้ยงอาหารเป็นสินบนแม้แต่ระดับประเทศก็ต้องมีร็อบบี้ระดับระดับโลกก็ต้องร็อบบี้กันอีกนี่คือวัตถุนิยมมันมีอำนาจเมื่อหลงไหลต่อวัตถุนิยมคำว่า
ซื่อตรงยุติธรรมก็ถูกทำลายลงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ความซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาก็ต้องถูกทำลายลงเพราะวัตถุนิยมนี้เห็นไหมที่บ้านเมืองระส่ำระสายไม่ว่าประเทศไทยหรือทั้งโลกเพราะเป็นธาตุวัตถุนิยมประเทศไทยเรามันดีดีมาก่อนมีปู่ตาย่ายายมีครูบาอาจารย์เคารพนบนอบอ่อนน้อมอ่อนโยนความกตัญญูกตเวทีนี่มาที่หนึ่งประเทศไทยลาวเขมรพม่าเอเชียเรานี่ยิ่งเราดูในหนังจีนดูสิหนังจีนหนังอินเดียเนี่ยท่านแม่ท่านพ่อถ้าเราพิจารณาดีๆนี่โอ้ยมันเป็นความงดงามนะท่านแม่ท่านพ่อเคารพครูบาอาจารย์ในสุดชีวิตมันอาจจะเหลืออยู่ในแค่ในหนังเราไม่ทราบแต่นั่นคือวัฒนธรรมของคนเอเชียยิ่งชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้มีความกตัญญูกตเวทีแต่พอทางฝั่งฝรั่งเขาต้องการจะครองโลกก็ทำลายการศึกษาเนี่ยเอาค่านิยมใหม่ๆเอากิเลสตัณหามาทับถมเข้าสู่จิตคนมันก็เลยมาออกดอกออกผลวันนี้ลามมาแม้กระทั่งในวัดเห็นไหมในเมื่อวัตถุนิยมมันรับใช้กิเลสใจคนก็ต้องโดนเผาเพราะไฟกิเลสนี่ดิเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็ต้องโกรธโกรธก็เผาตนเองเมื่ออยากได้ก็เป็นความโลภมันก็เผาตนเองอีกเมื่อลุ่มหลงไม่รู้ว่ามันผิดมันถูกมันจะโลภมันจะโกรธไม่รู้แหละเมื่อโมหะความหลงเนี่ยมันครอบงำจิตอยู่มันไปได้ทุกทางเลยดิทำไมเราไม่ตั้งสติกันสักทีถ้าถามในวัดเรานะทำไมเราไม่ตั้งสติกันสักทีทำไมเราจะไม่ทำตนเองให้มันเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสักสังคมสักทีทำไมเราจะโง่ดักดานอยู่อย่างเนี้ยทำไมความเห็นแก่ตัวมันจึงมีกำลังมากนักทำไมต้องหลอกกันทำไมต้องทำร้ายกันคำว่าทำร้ายกันนี่มันไม่ใช่ไปด่ากันเด้ไม่ใช่ด่ากันอย่างเดียวไม่ใช่ลงไม้ลงมือกันอย่างเดียวแม้กระทั่งหลอกให้เชื่อเราเนี่ยก็เป็นการทำลายกันเหมือนกันทำลายไม่ให้มองเห็นสัจธรรมความจริงครอบงำความคิดครอบงำสติปัญญากันเนี่ยมันเป็นการทำลายกันอย่างหนักอยู่เลยจะเป็นพระเป็นโยมหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่ข้างนอกวัดเนี่ยการบ้านการเมืองสังคมก็เหมือนกันนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่พยายามครอบงำความรู้สึกความคิดสติปัญญาคนโดยเอากิเลสตนเองเอาหวังประโยชน์ตนเองเป็นที่ตั้งแล้วก็มาหลอกคนให้เชื่อใส่ข้อมูลผิดๆชักนำในทางที่ผิดบาปแค่ไหนทำให้คนโง่ลองคิดให้มันละเอียดดิอย่าเชื่อนะทำให้คนโง่เนี่ยอย่างระดับประเทศพยายามไม่ให้บ้านเมืองสงบปลุกเรื่องนั้นปลุกเรื่องนี้ธรรมะก็พูดเสมอว่าบ้านเมืองขาด
เสียประโยชน์มานี่ประมาณ20ปีจากพวกเข็นแก่ตัวไม่ว่าสีไหนฝ่ายไหนถ้า500ชีวิตเนี่ยรักบ้านเกิดเมืองนอนรักแผ่นดินเกิดด้วยความจริงใจแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้ไม่มีใครดีเกินใครแต่ก็หลอกประชาชนชาวไร่ชาวนาเท่าที่ทราบบ้านนอกเราเนี่ยบางหมู่บ้านคือรับจ้างไปเดินม็อบเหลืองมาจ้างก็ไปกลับมาแดงเดินขบวนก็แจงแดงจ้างก็ไปคืออะไรนี่คือวัตถุนิยมเนี่ยเห็นแก่ตัวเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ร่วมในบางเรื่องแต่กลายเป็นบุคคลรับจ้างไปเผาบ้านเผาเมืองเผาสมบัติทรัพย์สินราชการมีคนล้มคนตายต่างประเทศไม่มาลงทุนต่างประเทศไม่มาเที่ยวบางคนก็ตายในสงครามตายท่ามกลางม็อบลูกกำพร้าเกิดขึ้นคนพิการมีพ่อแม่เสียลูกเสียหลานคนดีๆบางทีนักเรียนนักศึกษาแพทย์หมอครูอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวโดนลูกหลงไปอีกปิดโรงเรียนเสียการศึกษาของลูกหลานไปอีกเท่าไหร่แพทย์หมอพยาบาลแทนที่จะได้มาดูแลคนเจ็บคนป่วยตามธรรมชาติกลับต้องมารักษาพวกบ้าพวกขาดสติพวกเห็นแก่ตัวพวกเห็นแก่เงินเห็นไหมผลเสียมันเท่าไหร่จะนับเป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านล่ะแต่ถ้ามีศีลมีธรรมมีความอายชั่วกลัวบาปเชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มันมีแล้วพยายามทำคุณงามความดีเท่าที่จะทำได้ทนเอานิดหนึ่งทำความดีแรกทำความดีให้ปรากฏประชาชนคนไหนเขาก็ต้องการคนดีอยากได้คนดีรัฐบาลที่ดีแต่นี่มันตกเป็นทาสของการโฆษณาสยังคาเหวะโคสิเตใครโฆษณาได้ดีเข้าตาเข้าใจถูกใจก็ไปกันแต่นั่นคือการหลอกทั้งหมดสุดท้ายก็ยังเป็นอยู่อย่างที่เป็นประชาชนก็ยังได้ไม่ลืมหูลืมตายังเมาหมัดเมายาอยู่ถ้ามองมาครอบครัวทีเนี้ยเราดูแลครอบครัวเราให้ดีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอบรมด้วยศีลด้วยธรรมเรามีต้นทุนคือมีวัดวามีศาสนาพี่น้องชาวคริสต์ก็มีคำสอนที่ดีมีแบบอย่างที่ดีมีผู้นำที่ดีพี่น้องมุสลิมก็มีคำสอนที่ดีผู้นำที่ดีแบบอย่างที่ดีตามสมควรแก่คำสอนนั้นในเมื่อกิเลสวัตถุนิยมตัวนี้มันเข้าไปครอบงำจิตก็ลืมหลักศาสนาลืมเรื่องจิตใจชีวิตมันมีกายมีใจวัตถุมันตอบสนองกายด้วยตอบสนองจิตด้วยคือตอบสนองความอยากไม่ใช่ไปเยียวยาใจนะแต่ธรรมะเนี่ยมันให้อาหารกายด้วยแล้วเป็นอาหารที่ไม่มีพิษให้อาหารใจก็เป็นอาหารที่ดีไม่มีพิษชุบชีวิตต่างหากด้วยมีแต่ความเย็นมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบถ้าเป็นอาหารของธรรมจะเป็นอาหารกายอาหารใจก็แล้วแต่ถ้าหากเป็นอาหารของกิเลสอาหารกายก็รุ่มร้อนลองกินเหล้าลงไปสิเพราะกิเลสได้นั่นเบียร์เหล้ายาเสพติดอาหารของกิเลสกายเนี่ยอาหารทางกายที่กิเลสมอบให้เป็นพิษทั้งหมด
มีคนบ้างก็เล็กน้อยอย่างอาหารที่บอกว่ากินแล้วให้มันมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงจะได้ทำเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่อาจจะมีอยู่นิดหน่อยเชื่อจางถ้าเป็นอาหารใจฝ่ายกิเลสล่ะคำดุคำด่ามันเป็นอาหารอยู่ได้คำด่านี่คนที่เคยได้ด่าได้ด่าคนได้นินทาคนเนี่ยมันจะด่าได้หนักขึ้นกว่าเก่าเร็วกว่าเก่ารุนแรงกว่าเก่ายิ่งบ่อยมันยิ่งมีกำลังมากยิ่งรุนแรงฉุนเฉียวได้มากความโลภก็เหมือนกันถ้าฟังเสียงร้องเสียงรำเพลงธรรมะฟังไม่ได้พระพุทธเจ้าศาสดาโลกฟังไม่เป็นครูบนดอยฟังไม่ได้แม่พิมพ์ของชาติฟังไม่ได้เพลงสรรเสริญพระบารมีฟังไม่ได้พระคุณของแม่ฟังไม่ได้ต้องเป็นเพลงลามกฟังแล้วเนี่ยอารมณ์ทางเพศพรุ่งพร่านสู้ซ่านี่อาหารใจพวกนั้นแล้วความคิดก็เตลิดการผิดลูกผิดผัวผิดเมียข่มขืนฆ่าข่มขืนมันจึงตามมาเห็นไหมฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนเพื่อเผาผลาญล้างทำลายแต่ฝ่ายหนึ่งเป็นไปเพื่อสันติเพื่อสงบเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาทนุถนอมทั้งโลกทั้งคนโลกแผ่นดินธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรห้วยน้ำละหันลำธารต่างๆสัตว์เล็กสัตว์น้อยมนุษย์ถ้าฝ่ายธรรมะจะเป็นไปเพื่อปกป้องคุ้มครองรักษาทนุถนอมมันเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปพระอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อสมภพจะพูดเสมอโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามรบของกิเลสและคุณธรรมย่อเข้ามาในใจเราเนี่ยวันนี้ใครเป็นอะไรบ้างใครรับใช้กิเลสเป็นทาสกิเลสกิเลสบัญชาเอาตบตัวหน่อยดิใครจิตใจที่รับใช้ธรรมะได้รับรสธรรมะได้รับรางวัลจากธรรมะบ้างทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ทางบ้านนั้นจะมาไปไหนก็พยายามที่คิดให้มันเป็นประโยชน์พยายามทำประโยชน์กับโลกกับสังคมไปบอกไปเล่าไปชักไปชวนให้คนทำความดีให้รักกันสามัคคีกันให้อภัยกันให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูทั้งเอาของไปให้เอาของไปฝากญาติโยมทั้งนอกเอาของให้เราฝากเรามาเป็นข้าวน้ำโภชนะอาหารน้ำดื่มน้ำปานะหามาไว้ตั้งใจหาไม่ตั้งใจหาก็แล้วแต่จะว่าก็ไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราเป็นยังไงเห็นพวกเราทำงานดูแลวัดบริหารวัดก็ชื่นใจเวลาทำก็ต้องทำเนี่ยเวลาทำงานคนทำก็ทำคนไม่ทำไม่ทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่สบายใจ
หนักช่วยกันหาบมันหยาบก็ต้องช่วยกันดึงช่วยกันเข็นถึงจะชื่อว่าอยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันถ้าเอาเปรียบเพื่อนแล้วจะอยู่ด้วยกันไปทำไมถ้ามันมีเรี่ยวมีแรงทำได้เจ็บป่วยผู้เฒ่าผู้แก่ก็หยุดไว้ทำบางเวลาบางอย่างที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆมาเป็นเพื่อนเห็นหน้าเห็นตากันมันก็ดีอันนี้เป็นความเจริญสุขขาสังคสาสามัคคีความสามัคคีอยู่ที่ไหนที่นั่นมีพลังที่นั่นมีความเจริญแต่ถ้ามันขาดความสามัคคีมีแต่ความขัดแย้งที่ไหนก็เสื่อมโลกก็เสื่อมจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเนี่ยพูดถึงตรงนี้นึกถึงมึงไวสาหลีกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเนี่ยวันหลังๆก็จะเล่าความไม่สามัคคีตียังไงก็ตีไม่แตกทำยังไงก็ไม่แตกสุดท้ายส่งวัสการพราหมณ์เข้ามายุยงจบความแตกแยกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็พังทหารไวสาลีนี่นอนหมอนไม้กะลามะพร้าวนี่เป็นหมอนแล้วมีความสามัคคีสามัคคีธรรมจนหมดปัญญาเลยแล้วหมดปัญญาเลยที่จะตีเมืองไวสาลีเนี่ยจนต้องส่งวัสการพราหมณ์เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตอบตรงๆว่าทำไมมันตีไม่ได้นั่นเดี๋ยวจะเป็นสังคมสงฆ์สังคมบ้านเมืองบริษัทห้างร้านวงตระกูลจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเกิดความแตกแยกปั๊บจบพังพินาศหมดเลยล่มจมล่มสลายจริงๆเพราะอะไรมันถึงต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นแก่ตัวเนี่ยความโง่เนี่ยความเห็นแก่ตัวเนี่ยความเห็นแก่ตัวเราอย่ามองว่าจะไปลักเอาขนมไปกอดไว้คนเดียวเนี่ยทำให้เพื่อนเข้าใจผิดครอบงำสติปัญญาเขาก็เห็นแก่ตัวอีกเหมือนกันดูดีๆดูให้ละเอียดอย่ามืดอย่าบอดครอบงำสติปัญญาให้มันโง่ดักดานอยู่นั่นน่ะให้มันอยู่ในอานัตหนึ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงก็ได้นั่นคือครอบงำสติปัญญานั่นคือความเห็นแก่ตัวนั่นคือการทำร้ายระดับสังคมจากครอบครัวองค์กรจนถึงประเทศชาติถ้ามันมีความปรารถนาดีต่อกันจริงจะต้องพูดแต่เรื่องสัจธรรมแนะนำแต่เรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่องที่ถูกต้องเข้าใจหรือเปล่าจะต้องพูดกันตามความเป็นจริงตามหลักธรรมความถูกต้องทั้งหมดตัวเราเองก็จะเบากายเบาจิตคุณธรรมก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้ามันมีปมอยู่ในใจมีความเครียดความแค้นความอาฆาตมีจุดดำอยู่ในใจมันจะทำทุกวิถีทางข้างนอกทำจนหลงนั่นแหละคนที่จะหลอกลวงคนหักหลังประเทศเราดูหนังดูละครก็ลองดูบางทีมันปิดบังความอมหิตมันจนนาทีสุดท้ายเด้คนเชื่อเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันเป็นคาบของผู้ดีอย่างมากเลยเด้คนดีคนซื่อคนตรงคนมีศีลมีธรรมถ้าเป็นธรรมคนเป็นคนร้ายแล้วใครจะเชื่อพูดก็ต้องพูดดี
แสดงออกทางกายก็ต้องดีงดงามนู่นตัวคนจึงเชื่อนอกจากว่าคนทาสเท่ากันโจรเหมือนกันคนชั่วเหมือนกันชวนกันไปลักชวนกันไปขโมยไปจึงไปด้วยกันชวนไปเป็นมือปืนรับจ้างไปฆ่าคนมันจึงไปด้วยกันชวนไปค้ายาเสพติดมันมีธาตุเท่ากันมันเข้ากันได้โดยธาตุแท้สันดานเดิมมันจึงไปด้วยกันแต่ที่หลอกได้เพราะไม่รู้เมื่อคนไม่รู้เนี่ยจึงแสดงท่าทางที่ดีคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีโน้มน้าวจนเชื่อเอาถ้าพูดถึงคนเนี่ยเนาะผู้บ่าวก็ตามหนุ่มๆก็ตามจะหลอกเอาผู้หญิงคนนี้ในใจเนี่ยมัน 100% ว่ายังไงมันก็ไม่แต่งงานไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแน่ๆเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วทำไมไปหลอกเขาล่ะทำไมไปหลอกเขาตอนขณะที่มันไปหลอกใจมันยังไงมันก็หลอก 100% แต่มันพูดว่ายังไงสาบานไฟไหม้ฟ้าผ่าหมดแล้วรักอย่างนั้นรักอย่างนี้ให้ตายต่อไฟแล้วมันจริงไหมล่ะสละสายเปรย์ไปดิของฝากของต้อนตั้งแต่ตัวเจ้าสาวเองผู้สาวเองจนถึงลูกถึงหลานถึงพี่ถึงน้องพ่อแม่ญาติวงตระกูลนู่นถ้ามีมากก็ซื้อรถให้เป็นคันนู่นแหละซื้อบ้านให้เป็นหลังนู่นแหละแต่ถามใจมันสิจะเอาคนนี้เป็นภรรยาออกหน้าออกตาจริงไหมไม่มันหลอกจนกระทั่งซื้อบ้านให้เป็นหลังได้เมื่อมันมีกำลังถึงซื้อรถให้เป็นคันได้แต่ใจมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะดูเหลี่ยมกิเลสที่พูดเนี่ยดูเข้าไปในใจเราถ้าเรายังอ่านใจตนเองไม่ออกมันบาปนะมันบาปจริงๆอยู่นะครอบงำสติปัญญาคนเนี่ยมันถึงขนาดนั้นหลอกให้เผาบ้านเผาเมืองก็เห็นอยู่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแล้วรับผิดชอบตรงไหนล่ะสุดท้ายเอาตัวรอดทั้งหมดผู้นำเนี่ยหนีไปไหนต่อไหนพวกวีรบุรุษนี่ตายบ้างพิการบ้างติดคุกติดตารางไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพ่อแม่ป่วยไม่ได้มาเยี่ยมพ่อแม่ตายไม่ได้มาเผาคนที่ไม่ตายติดคุกติดตารางอยู่นั่นเห็นไหมถ้าจะพูดถึงบาปละโอ้แต่มามองอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะผิดก็ต้องขออภัยชาวโลกเด้มันเห็นเป็นสายเป็นสายเป็นพวงไปอย่างเนี้ยก็เลยอยากให้พวกเราผู้ที่ปรารถนาความเจริญความงอกงามแห่งจิตวิญญาณของตนเองอยู่ในโลกนี้ก็ให้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะจากโลกนี้ไปก็ให้ได้ไปสู่ที่ดีที่งามมีสวรรค์มีมนุษย์มีพรหมแต่ถ้ามัวมาโกรธมาแค้นมาอาฆาตไปได้ไหมมันจะไปได้ไหมล่ะสุคติมันสะใจได้เวลาได้ด่าคนได้โกรธคนได้ใส่ร้ายป้ายสีคนได้ทำร้ายคนเนี่ยยิ่งทำร้ายมันยิ่งสะใจมันยิ่งโอ้ยเหมือนเอาน้ำมันสาดใส่ไฟแล้วธรรมาก็บอกว่าเวลาที่ด่าคนว่าคนเนี่ยมันยังไม่สะใจมันอยากฝ่ามือฟาดหูนั่นบ้องหูนั่นไม่สะใจว่าเข่าแข้งนู่นเนี่ยถ้าเราไม่ยับยั้งมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยดีกรีความรุนแรงมันจะมากแต่มันเป็นไปเพื่อบุญหรือเพื่อบาปเพื่ออบายหรือสุคติต้องมองไปถึงผลมันด้วย
ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมพระสงฆ์องค์เนนพระขาวแม่ชีนี่ก็ต้องยิ่งพิจารณาชาวบ้านเขาไม่รู้บางทีเขายังไม่เข้าใจแม้กระทั่งศีลห้าอรหังสัมมาบางทียังว่าไม่ถูกแต่พวกเราอยู่วัดเนี่ยสวดมนต์แปลเหมือนรู้เรื่องเห็นไหมเราเป็นผู้มีโอกาสกว่าเขามีบุญกว่าเขากว่าจะได้ปลามาใส่บาตรลองนึกดูดิบางทีเขาต้องไปตากน้ำค้างเนาะนะโอ้อยู่ในแม่น้ำมูลไปวางตาข่ายไว้แต่หัวค่ำทำงานทั้งวันก่อนขึ้นบ้านก็ไปวางตาข่ายบอกภาษาบ้านเฮาเนี่ยเอาม่องไปยายไปมุ่นกลับบ้านเช้ามาตีสี่ตื่นมากรีดยางบางคนมาแต่ตีสามกรีดยางเสร็จสลึมสลือลงไปแม่น้ำมูลไปกู้ดางกู้มองเก็บปลาเอาขึ้นไปบ้านแม่บ้านหุงข้าวต้มแกงใส่บาตรสายๆก็เอาวัวออกมาล่ามล่ามวัวเสร็จก็มาหยอดน้ำกรดย่างเป็นแต่ได้บุญบ่แบบนี้เฮาเป็นแต่ได้บุญบ่นึกตรงนี้ดูโอ้มันคิดไปอย่างนี้สองวันแล้วนะเมื่อวานเนี่ยแต่มาก็ได้รับโทรศัพท์ได้คำรับคำเปลือนปรึกษาเนี่ยเฉลี่ยประมาณเกือบสามชั่วโมงเรื่องพระล้วนๆหลายทิศหลายทางเป็นวันยังไงไม่รู้เมื่อวานเนี่ยพูดทั้งวันออกมาจากเนี่ยแต่มาอยู่กุฏินี่รับคุยเรื่องพระเนี่ยประมาณเกือบสามชั่วโมงไม่มีเรื่องดีสักเรื่องไปถึงวัดใต้ก็เทศไม่ได้นี่บนเหมือนจะดุเหมือนจะว่าเห็นว่ายอดไลค์ทะลุ 40,000 ไปแล้ว จมด่าคนเนี่ยไม่ใช่คนหมักก็ไม่มีใครพูดเนี่ยมันก็มีผีบ้าอยู่คนเดียวเพราะอะไรล่ะถึงบ่นเพราะอะไรถึงว่าเพราะอะไรถึงบอกตักเตือนโยมก็นึกถึงเวลาที่เราบ่นลูกบ่นหลานเนี่ยทำไมหาคำตอบให้เจอเนี่ยเวลาที่เราต้องบ่นให้ลูกให้หลานเพราะอะไรถึงบ่นมันอารมณ์เดียวกันนั่นแหละจะผิดจะถูกจะชั่วจะดีก็อารมณ์เดียวกันนั่นแหละนะวันนี้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างผสมปนเปกันลงไปปกิณกะเบ็ดตะเล็ดแต่ก็อยากให้คนคิดได้จริงๆแต่มานั่งอยู่ในตรงนั้นน่ะตอนกลางวันมันคิดว่าช่วยโลกปลอดภัยเลยเด้เป็นลู่เป็นทางไปหมดมันไม่ได้พูดเล่นเสียดายว่ามันลืมแล้วไม่ได้บันทึกไม่ได้เขียนอะไรเลยมันมีการสนทนาแล้วมันก็ป้องขึ้นมาความคิดเจิดจรัสแล้วคิดว่าไม่เหนื่อยมากด้วยแต่มันติดคนอย่างเดียวเลยทีนี้ติดคนเนี่ยผู้สร้างปัญหาก็คือคนผู้จะแก้ปัญหาก็คือคนที่ปัญหามันเกิดเพราะกิเลสแต่สิ่งที่จะแก้ก็คือธรรมะสังคมกว้างก็เหมือนกันชุมชนก็เหมือนกันครอบครัวก็เหมือนกันองค์กรก็เหมือนกันแม้แต่ตัวเรานี้สิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนก็คือกิเลสแต่สิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขสันติสงบร่มเย็นก็คือธรรม
แล้วทำไมเราชอบเข้าข้างกิเลสล่ะนี่พิจารณาดีๆนะก็คงจะสมควรแก่เวลาแหละว่าจะพูดนิดหนึ่งเกือบชั่วโมงจนได้ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทั่วทั้งโลกพร้อมที่พระอำนาจของปวงเหล่าเทพเทวดาพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ได้โปรดเมตตาประทานพรให้เราท่านทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาลสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ได้มีส่วนในบุญนี้ถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุกับพระกันเมื่อ